สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรที่โรงงานไปได้บ่อยนะครับหลังจากที่เราเคยสอนให้ทุกคนทำ KETA ไปแล้วนะครับวันนี้ครับเราใกล้ความจริงในการที่จะไปที่เกาหลีใต้นะครับเราจะมาลง Q code นะครับการลง Q code คือการลงข้อมูลด้านสุขภาพนะครับมีให้เลือก2แบบคือลง Q code ผ่านออนไลน์ไปแล้วไปโชว์ QR หรือเราจะไปกรอกใบเหลืองครับเคสนี้เราจะเลือกการทำวิธีการกรอก QR ที่ประเทศไทยนะเราเข้ามาที่นี่นะครับ COV19 ลิงก์ตามนี้นะที่ผมเอาเมาส์ไปรากไปนะครับกดคำว่า Go อ๋อเปลี่ยนภาษาด้วยนี่ตรงนี้จะมีภาษาให้เราเลือกนะแล้วเรากดคำว่า Go นะครับพอ Go เสร็จปุ๊บนะครับอันแรกมันจะเป็น Condition ว่าคุณอายุเกิน14ไหมคลิก Consent ทั้งหมดนะครับแล้วก็ Agree ทุกข้อเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วกดคำว่า Nextเสร็จปุ๊บครับสิ่งที่เราต้องกรอกคือข้อมูลที่เป็นพาสปอร์ตนัมเบอร์กรอก2ครั้งนะครับอีเมลขออนุญาตกรอกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปหน้ากันต่อนะครับหลังจากเมื่อกี้เรากรอกหมายเลขพาสปอร์ตไป2อันนะครับ2รอบนะครับแล้วเราก็ตามด้วยเมลที่ใช้ติดต่อแล้วกดคำว่า next นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าคล้ายๆพาสปอร์ตแล้วเนาะกรอกอันแรกนะครับคือนามสกุลอันที่2คือชื่ออันที่3วันเดือนปีเกิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรอกก่อนนะครับเมื่อกรอกชื่อนามสกุลนะครับวันเกิดเสร็จกด next ต่อมานะครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะอันนี้คือให้ตอบประเทศต้นทางที่เราเดินทางเข้าเกาหลีนะครับอันนี้ก็ตอบไทยแลนด์อันนี้คีย์ทุกคนดูได้เลยแล้ววันที่เราจะเข้านะครับเราจะเข้าวันไหนเราก็กรอกวันที่ถึงเกาหลีนะครับZip code อันนี้สำคัญนะครับให้กรอกโรงแรมที่1ที่เราไปพักเนาะว้าวอันนี้เราไปพักชื่อโรงแรมเราพยายามจะหาโรงแรมนะนี่คือชื่อโรงแรมที่เราไปพักนะเพื่อนๆคงงงว่า zip code หาตรงไหนครับให้เอาเนี่ยถนนตรงนี้ไปกรอกว้าวนะผมก๊อปมาเสร็จปุ๊บเอากลับไปวางนี้ zip code นี่วางปุ๊บแล้วกดปั๊บมาเลยครับนี่ zip code ได้0266ใช่ไหมยาฮูเสร็จปุ๊บเรามาคอนเฟิร์มตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่ก็คือดงแดมุนก๊อปมาเลยครับป้าบอินพุตนี่มาแล้วง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทยเนาะอันนี้เพื่อนๆก็กรอกเบอร์เราไปเลยแป๊บนึงนะผมดรอปกันอันนี้เบอร์ที่ต่อติดต่อได้ที่เกาหลีเราใส่เป็นเบอร์โรงแรมที่เราพักคืนแรกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบอร์มือถือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสเต็ปต่อไปครับเมื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จนะครับกดคำว่า next นะครับพาร์ทที่สำคัญที่สุดคือพาร์ทนี้นะครับ oh, no. ใน21วันที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่ประเทศไหนไหมนะครับข้อนี้นะครับถ้าเราไม่เคยเดินทางไปที่ไหนแล้วเราไม่ตอบมันไปต่อไม่ได้นะเราก็ตอบเอเชียตอบประเทศไทยไปนะครับก็คืออยู่ใน14วันเนาะส่วนข้อนี้คือกลับมาย้อนนิดนึงข้อ2คุณเคยมีอาการเจ็บป่วยอะไรมาไหมถ้าไม่มีตอบเลยครับว่าตามที่ผมติ๊กนะครับถ้าไม่มีเนี่ยข้อ2ชุดนี้ก็จะหายไปแล้วสอบข้อ3เนี่ยเราก็ตอบ not applicable แล้วก็ next นี่คือข้อมูลที่เราเช็คนะครับตรงนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลที่เช็คข้อมูลส่วนบุคคลนะครับชื่อนามสกุลวันเกิดนะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็วันที่เดินทางเข้าประเทศที่พักที่ไหนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับกด submit นะครับนี่แล้วก็จะได้หน้านี้ครับ you complete นี่นะครับนี่จะเขียนเลยว่า your input complete นะครับ you can also check the QR code issue นะครับแล้วเดี๋ยวส่งให้ทางอีเมลนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับก็กดดาวน์โหลด QR ของเราเองแค่นั้นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่เดินทางไปเกาหลีนะครับเราทำไอตัว Q code เนี่ยต้นเดือนพฤษภาคมนะค่อนข้างอัปเดตแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้อ่านอะไรขึ้นมาไปด้วยบ่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย